Toyota Corolla Cross GR Sport ครับเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆจากงาน Motor Expo โอ้โหถ้าคุณเป็นคนที่ชอบขับรถแล้วคุณต้องการความสนุกในการขับขี่ผมว่ามันก็เหมาะนะกับการที่จะเพิ่มเงินไปอีก 50,000 เพื่อจบกับ GR Sport นั่นเองตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับมาทดสอบเจ้า Toyota Corolla Cross GR Sport ครับเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆจากงาน Motor Expo และเราก็ได้มาลองขับกันยาวๆครับกับเส้นทางกรุงเทพบุรีรัมย์กว่า400กิโลเมตรมาดูกันว่าการเพิ่มเงินอีก 50,000 บาทกับ13รายการที่เพิ่มเติมจากตัวปกตินั้นมันน่าสนใจแค่ไหนและการขับขี่จะดีกว่ารุ่นปกติมากแค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูครับเปิดเรื่องมาเราพูดถึงสเปคเครื่องยนต์กันก่อนเลยครับแน่นอนว่า Corolla Cross GR Sport นั้นยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.8 ลิตรครับและเป็นระบบไฮบริดด้วยแบ่งกันก็คือถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินเพียวๆเนี่ย 1.8 ลิตรจะรีดแรงม้าได้97แรงม้าและจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่รีดพละกำลังได้72แรงม้าเมื่อฟิวชั่นกำลังแล้วจะสามารถปล่อยพลังได้122แรงม้าครับเชื่อมกับแบตเตอรี่แบบนิกเกิลเมทัลไฮดรายและส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ ECVT นั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าเครื่องยนต์ตรงนี้ไม่ได้มีการปรับแต่งแต่อย่างใดนั่นเองเมื่อคุณเพิ่มเงินอีก 50,000 บาทจากรุ่น Hybrid Premium Safety แน่นอนครับว่า13รายการที่เพิ่มเข้ามานั้นมีอะไรบ้างทั้งกระจังหน้าและกันชนหน้าที่ออกแบบให้เป็นสปอร์ตยิ่งขึ้นมาพร้อมกับล้ออะลอยขนาด18นิ้วที่ลายเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัว Hybrid Premium Safety แล้วก็จะไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นไต้หวันซึ่งเวอร์ชั่นไต้หวันเนี่ยเขาก็ใช้ล้อตัว Hybrid Premium Safety นั่นเองก็จะเป็นลาย2 Tone นั่นเองนะครับส่วนการตกแต่งเนี่ยกระจกมองข้างก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็หลังคาเป็นสี2 Tone สีดำด้วยซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าในรุ่นที่เป็นสีขาวกับสีแดงคุณจะต้องเพิ่มเงินแตกต่างกันนะครับถ้าอย่างสีขาวเนี่ยคุณต้องเพิ่มเงิน 15,000 บาทแต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงคุณต้องเพิ่มเงินอีก 10,000 บาทนั่นเองโดยค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ 1,249,000 บาทนั่นเองซึ่งอันนั้นเป็นสีดำนั่นเองนะฮะส่วนตรงขอบด้านข้างก็มีการตกแต่งใหม่ให้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูบึกบึนขึ้นโดยเฉพาะตรงกาบด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีดำสลับกับสีเงินส่วนด้านท้ายก็มีการปรับก็คือนี่ไฟท้ายสีขาวเลยจากเดิมที่เป็นสีแดงก็เป็นสีขาวนะครับแต่ไฟเบรกยังเป็นสีแดงอยู่นะไฟเลี้ยวก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่เหมือนเดิมก็ให้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็เสาอากาศแบบชาร์คฟินซึ่งอันนี้ก็ติดตั้งมาให้แล้วนะฮะส่วนระบบคลิกแอคทีฟมีไหมมีเหมือนเดิมครับนี่เตะง่ายเว้ยเตะง่ายนะเตะง่ายกว่า Fortuner GR Sport อีกนะแล้วก็สามารถกดปิดได้ตรงนี้ได้ฮะซึ่งตัวนี้ก็จะมีเรียกว่าป้องกันการหนีบนี่ก็สามารถปิดได้นะฮะและตรงฝากระโปรงหลังเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ GR Sport บอกว่านี่คือตัวแต่งพิเศษนะตัวท็อปที่สุดของ Corolla Cross นะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยรายการด้านนอกก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนเยอะนะครับซึ่งก็แบ่งคาแรคเตอร์ชัดเจนนี่คือ GR Sport นะถ้าคุณดูจากระยะไกลก็จะเห็นเลยว่านี่ GR Sport นั่นเองส่วนภายในห้องโดยสารหลักๆแล้วไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะครับถ้าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยตรงภายในเนี่ยขอบต่างๆก็จะเปลี่ยนนะครับให้เป็นสีดำเงา Black Glossy พวงมาลัยก็เป็นใช้ตรีมสีดำนะครับปรับได้4ทิศทางนี่ยืดเข้ายืดออกได้สูงต่ำได้แล้วก็มีปุ่ม Push Start ที่ปั๊มลาย GR นั่นเองแต่น่าเสียดายที่กุญแจของ Corolla Cross เนี่ยต้องควักให้ดูนะไม่ได้เป็นแบบ GR ไม่ได้ปั๊มแบบ GR นะคือก็เป็นปั๊มลายปกติถ้าเป็นอย่างพวก Revo หรือแม้กระทั่ง Fortuner หรือแม้กระทั่ง Corolla Altis GR Sport เนี่ยก็จะปั๊มลาย GR เข้ามาด้วยส่วนเบาะนะครับการตกแต่งเนี่ยที่จะแตกต่างเลยก็คือนี่ไม่รู้ว่าจะหยิบออกมาได้หรือเปล่านะตรงเบาะเนี่ยนี่พนักพิงศีรษะก็จะปั๊มลาย GR นั่นเองซึ่งก็อันนี้จะแตกต่างจากตัวรุ่นปกตินะครับซึ่งโทนสีภายในก็เป็นสีดำอันนี้ก็เป็นสีดำด้วยแล้วก็แน่นอนปั๊มเป็นลาย GRนี่แล้วก็ส่วนเบาะการตกแต่งก็คล้ายๆกับรุ่นปกตินะครับเดินด้วยได้สีขาวนะครับแล้วก็มีการทำแถบตรงเนี้ยให้เป็นสีเงินส่วนฟีเจอร์ออปชันพื้นฐานก็ยังมีให้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันนะครับซึ่งมีมาให้ซันรูฟมีมาให้นะครับเป็นม่านอย่างนี้เปิดตัวกลาสรูฟเนี่ยเป็น
ไฟฟ้านะครับแอร์ดูอัลโซนมีมาให้แล้วนะครับจอมาตรวัดก็เป็นในลักษณะคือ LCD แสดงผลซึ่งหน้าตาก็เหมือนกับรุ่นปกติเลยไม่ได้มีการเติมสีเติมตริมให้เป็นสีแดงสไตล์ GR Sport นะครับไม่มีแต่อย่างใดนะครับส่วนเบรกมือก็ยังเป็นเบรกมือเท้านะครับยังต้องเหยียบอยู่ปกติไวเลสชาร์เจอร์ไม่มีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาของ Corolla Cross GR Sport และรวมไปถึง Corolla Cross ในตัว Hybrid Premium Safety นั่นก็คือระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันหรือ Dynamic Radar Cruise Control ซึ่งอันนี้ Toyota เรียกนะครับแต่ถ้าเกิดศัพท์ทั่วไปเลยก็คือ Adaptive Cruise Control ที่คราวนี้เป็นแบบ Full Speed ไปจนถึงความเร็วต่ำจนถึงจอดหยุดนิ่งอันนี้มีมาให้แล้วนะครับจากเดิมเนี่ยที่มันจะตัดในความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตรงพรมเนี่ยก็เป็น GR นี่เราต้องส่องด้วยนะนี่พรมของรถเนี่ยไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลังก็เป็น GR ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน Corolla Cross GR Sport นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ต้องไปดูเพราะว่าให้ไปดูคลิปรีวิว Corolla Cross ตัวปกติซึ่งมิติต่างๆเหมือนกันเลยเราขอเล่ากันก่อนว่าทริปนี้เนี่ยเรามาชมการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Motorsport สนามสุดท้ายที่สนามช้าง International Circuit นะครับก็แน่นอนว่ามีการแข่งขันนัดสุดท้ายแล้วก็เราได้มาดูการเตรียมความพร้อมการแข่งขัน Super Endurance ซึ่งเป็นการแข่งขันมาราธอนยาวนานถึง12ชั่วโมงนั่นเองซึ่งอันนี้เราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับแต่แน่นอนว่าทริปนี้เนี่ยเราได้ลองสมรรถนะในเรื่องของตัว Corolla Cross GR Sport ด้วยเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันไปกันครับโอเคไปลองขับกันครับสำหรับ Corolla Cross GR Sport ตัวนี้เป็นตัวท็อปที่สุดของไลน์อัพและรุ่นย่อยต้องใช้คำว่ารุ่นย่อยดีกว่าไลน์อัพมันจะดูแปลกเป็นตัวท็อปที่สุดของรุ่นย่อยใน Corolla Cross ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาเราก็บอกไปละ 1,249,000 บาทแต่อันนี้มันเป็นราคาสำหรับสีดำถ้าคุณอยากได้สีขาวคุณต้องเพิ่มเงินอีก 15,000 บาทและถ้าเกิดคุณอยากได้สีแดงก็ต้องเพิ่มเงินอีก 10,000 บาทนะครับจริงแล้วเนี่ยช่วงที่เราเดินทางมาจากกรุงเทพมาบุรีรัมย์เนี่ยสภาพถนนก็เจอหลากหลายรูปแบบนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์แล้วด้วยว่าเอ้ยรถมันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากรุ่นปกติชัดเจนคือหลายคนกำลังมองว่าราคาที่มันถีบขึ้นจากรุ่นปกติเนี่ย 1,199,000 บาทเติมเงินมาอีก 50,000 บาทเพื่อครอบครองรุ่น GR Sport เนี่ยแน่นอนเราก็อธิบายไปแล้วว่าลูกภายนอกมีการตกแต่งให้สปอร์ตขึ้นแล้วก็ตัวการขับขี่มีการปรับในเรื่องของช่วงล่างด้วยคือช่วงล่างเนี่ยมีการปรับในเรื่องของสปริงโช๊คเพิ่มความแข็งแล้วก็กระชับมากขึ้นดังนั้นเนี่ยในเรื่องการซับผิวถนนและการเข้าโค้งก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นคือคาแรคเตอร์ของ GR Sport เนี่ยเขาต้องการเน้นในเรื่องของการขับขี่เป็นหลักซึ่งนี่คือเมนสำคัญของGR Sport นะครับจริงๆแล้วอัตราเร่งในเรื่องของ0ถึง100 80 120เราแทบไม่ต้องไปยุ่งเลยเพราะว่าเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับอันนี้จริงๆเราก็ค่อยๆแตะนะค่อยๆไปที่สังเกตเลยคือถ้าเกิดไฮบริดของ Toyota เนี่ยถ้าปริมาณแบตเยอะเขาก็จะพยายามใช้โหมดไฟฟ้าแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าแบตของรถไฮบริดเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากก็จะลูกเล็กๆหน่อยนะครับพอลูกเล็กๆเนี่ยในเรื่องของการชาร์จไฟแล้วก็ใช้ไฟมันก็จะเร็วถูกไหมฮะมันก็จะเร็วเลยทำให้บางคนรู้สึกว่าโอ๊ยฉันติดลมในแง่ของตัวไฟฟ้าอยากวิ่งไฟฟ้ายาวๆจังเลยแต่แน่นอนว่าแบตเล็กไงมันแบบว่าได้มาปุ๊บใช้ทันทีเก็บอาจจะใช้เวลาน้อยหน่อยนะอ่ะตอนนี้เราเริ่มความเร็วที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็วิ่ง cruising ปกติถือว่าโอเคนะโอเคเลยปกติเลยคือเครื่องยนต์กับเกียร์แทบจะไม่ได้ต่างจากรุ่นปกติชัดเจนแต่สิ่งที่เราสัมผัสได้เลยก็คือว่าหนึ่งในเรื่องของพวงมาลัยที่มีความคมมากขึ้นเนี่ยผมไม่ได้โยกพวงมาลัยเยอะนะเนี่ยไม่ได้โยกเยอะนะแต่รู้สึกได้เลยว่ามัน
มันレスปอนไวขึ้นเนี่ยผมโยกขออภัยนะฮะผมโยกผมหักอย่างนี้ยังได้เลยレスปอนน่ะโอเคคือถามว่าในแง่ของความสมูทและลื่นไหลเป็นยังไงถ้าเทียบกับ HRV ผมรู้สึกว่าคันนี้ทำได้ดีกว่าในแง่ของเรียกว่าน้ำหนักนะแต่ถามว่าการレスปอนเนี่ยผมว่า HRV มีความไวกว่านิดหน่อยนี่อันนี้ก็เราไต่ขึ้นไต่ความเร็วที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะสักร้อยแล้วกัน3 2 1ปืดโอเค3 2 1คือมันレスปอนไวレスปอนไวเลยแหละนี่คือจุดที่ต่างนะที่เราจับสังเกตได้คือการเก็บเสียงที่ยังมีลักษณะเหมือนเดิมเลยเสียงลมเสียงเครื่องที่ได้ยินชัดๆนะคือพื้นนะครับพื้นนี่ก็คือเจอถนนยางมาตอยที่ปะไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีเสียงแทรกเข้ามานะครับเสียงลมเนี่ยโอเคด้านบนมันก็จะมีเข้ามาเป็นเรื่องปกติของซันรูฟนะมันจะมีแก๊ปของมันอยู่แต่ตรงด้านข้างเนี่ยถ้าเราวิ่งในความเร็วเกิน120เสียงลมจะดังขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงเนี้ยถ้าพูดกันจริงๆนะ Honda HR-V ทำได้ดีกว่าคือเสียงลมเนี่ยเข้ามาแต่พอใช้ความเร็วสูงเนี่ยรู้สึกว่ามันเท่าเดิมอะเสียงที่มันเข้ามาในรถอะมันเท่าเดิมมันไม่ได้มีการปรับเพิ่มหรือซับเสียงเพิ่มเลยมันเท่าเดิมจริงๆในความเร็วไม่ว่าจะความเร็วต่ำหรือความเร็วสูงแต่ก็พูดกันจริงๆว่าความเร็วต่ำอะของ HR-V ก็ยังต้องปรับอยู่ในขณะที่ Corolla Cross เนี่ยมันมีในลักษณะที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยว TNGA มันเป็นแบบนี้กันทุกรุ่นเลยเหรอการเก็บเสียงถือว่ายังเป็นปัญหานะสำหรับ TNGA ช่วงล่างของ Corolla Cross GR Sport เป็นอย่างไรในเชิงทั้งการเข้าโค้งแล้วก็ในเรื่องของการซับผิวถนนอ่ะเราเจอโค้งยาวครับได้โอเคนะโอเคนะโอเคนะถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเราลองดูในเรื่องของการทรงตัวนะครับเราจะใช้ความเร็ว90ละกัน3 2 1โอ้โหอีกรอบหนึ่งนะครับ3 2 1เฮ้ยดีจังหวะที่เราโยกรอบแรกเนี่ยมันจะมีความรู้สึกคือการยุบตัวของโชกที่จะมีความใกล้เคียงกับครอสแต่มีการคืนตัวที่เร็วกว่าดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสได้คือความกระชับของช่วงล่างคันนี้มันมี2เลยคือการถ่ายเทน้ำหนักโดยเฉพาะบอดี้รถเนี่ยการเปลี่ยนอย่างหักขวาและแยงซ้ายขวาขวาซ้ายเนี่ยเฮ้ยทำได้ดีนะคืออาการนุ่มมันมีแต่ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่กระชับไปเลยมันไม่มีความแบบว่าตึงขึ้นหรือหย่อนด้านใดด้านหนึ่งคือมันตึงเลยแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าดีดเด้งกระด้างแข็งจนเรียกว่าโอ้เขย่ากันเป็นเซียมซีอ่ะเนี่ยพอเจอคอสะพานเนี่ยมันเหมือนกับเก็บอาการได้ดีมากเลยเนี่ยเจอแบบพื้นยางมาตอยถนนปาดเป็นดาวอังคารเป็นบางช่วงมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บทุกอย่างมันจบกลายเป็นว่าช่วงล่าง Corolla Cross เนี่ยมันมีในตัว GR Sport เนี่ยมันทำมาได้กลมกล่อมขึ้นมันเอาใจพ่อบ้านสายซิ่งแต่ก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นพ่อบ้านแม่บ้านแต่อย่างใดนะครับคือจะทิ้งไปเลยก็ไม่ได้เพราะว่า Corolla Cross มันเกิดมาเพื่อตอบโจทย์รถพ่อบ้านแม่บ้านเลยอันนี้คือข้อหนึ่งนะที่ต้องเข้าใจไว้นะครับทีนี้นิสัยของช่วงล่าง Corolla Cross GR Sport เนี่ยมันจะมีความเรียกว่าอยู่กึ่งกลางระหว่าง Toyota Corolla Cross รุ่นปกติกับ Toyota CHR เพียงแต่ว่านิสัยของมันเนี่ยตัว GR Sport นะกระเดียดไปทาง CHR มากกว่ามีความแบบตึงๆกระชับโยกเยกมั่นใจนี่คือนิสัยที่เสียชาเจอแต่สิ่งที่ครอส
GR Sport ทำไม่ได้ใช้คำว่าทำไม่ได้นะคือในเรื่องของความคมและความกระชับแบบเป๊ะคือ CHR มันทำมาแบบว่ากระชับและเป๊ะมากในขณะที่ Corolla Cross มันก็จะมีความติดนุ่มๆให้สัมผัสได้อยู่นะครับมันขับไม่ดีเท่า CHR หรอเราก็ต้องบอกว่ามันคนละคาแรคเตอร์กันนะครับ CHR มันเน้นในเรื่องของขับสนุกส่วน Corolla Cross มันเน้นในเชิงของการโดยสารคือคีย์แมสเสจของเขาคือการโดยสารเป็นหลักแต่เมื่อมันมาอยู่ในลุคของ GR Sport แน่นอนมันก็ต้องเติมสิ่งที่ลูกค้าเขาก็อยากได้ก็คือความสนุกในเรื่องของการขับขี่ที่ Cross ตัวปกติมันให้มาได้นะแต่ไม่ได้เยอะเท่าคันนี้นั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าการจ่ายเงิน 50,000 บาทจากรุ่นท็อปของ Corolla Cross ในรุ่น Hybrid Premium Safety เนี่ยเพื่อมาจบ GR Sport ผมว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบขับรถแล้วคุณต้องการความสนุกในการขับขี่หรือแม้กระทั่งความมั่นใจในการขับขี่ผมว่ามันก็เหมาะนะกับการที่จะเพิ่มเงินไปอีก 50,000 เพื่อจบกับ GR Sport นั่นเองหลายคนคิดว่าพอมันเป็นลุคสปอร์ตเนี่ยโอ้โหน่าจะช่วงล่างน่าจะแข็งมากน่าจะแบบว่าปวดเมื่อยเลยอันนี้ก็ขับไปรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ปวดเมื่อยไม่ได้แข็งเป๊กขนาดนั้นก็ยังขับได้เรื่อยๆชิลๆสบายๆไม่โอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูในเรื่องของการออกตัว3 2 1ไปก็เหมือนเดิมนะออกตัวโอเคนะ60 70 80 90 100 110 120นี่จบเป่งก็เหมือนเดิมเลยกำลังเครื่องนะครับขออย่างเดียวคือเรื่องของเก็บเสียงนี่แหละขอเก็บเสียงดีกว่านี้จะแฮปปี้มากๆแล้วก็เรื่องออปชันนิดหน่อยเท่านั้นเองขอแค่นั้นเองจริงๆนะการเพิ่มเงินอีก 50,000 บาทจากรุ่น Hybrid Premium Safety ที่มีค่าตัว 1,199,000 บาทหรือ 1,200,000 มีทอนนะครับเมื่อคุณจ่ายเพิ่มอีก 50,000 แน่นอนครับคุณจะได้ความมั่นใจความกระชับของช่วงล่างการบังคับเลี้ยวที่แม่นยำขึ้นไวขึ้นทำให้รถพ่อบ้านหรือแม่บ้านที่หลายคนรู้สึกว่ามันนุ่มนวลไปพอมาเจอคันนี้เข้าให้ความสนุกมันเพิ่มขึ้นแต่แน่นอนครับว่าสิ่งที่คุณจะต้องรับให้ได้เลยก็คือในเรื่องของกำลังเครื่องที่มันจะไม่ได้จี๊ดจ๊าดสักเท่าไหร่อีกอย่างนึงที่คุณจะต้องรับให้ได้ก็คือความสบายของเบาะนั่งที่สรีระแต่ละคนอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าสบายแต่บางคนจะมองว่าเบาะที่ Corolla Cross GR Sport ให้มาหรือแม้กระทั่ง Corolla Cross ตัวปกติให้มาเนี่ยมันยังซัพพอร์ตคนได้ไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับสรีระของแต่ละคนจริงๆนะครับว่าความสบายเป็นอย่างไรใครที่สนใจไปลองขับกันได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศและจะได้รู้ว่ารถที่เรามารีวิวนั้นมันถูกใจและมันตรงจริตคุณมากแค่ไหนนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Car Site Team คลิปรีวิวในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Car Site Team ครับแล้วเจอกันใหม่ในการรีวิวรถคันต่อไป ไม่พลาดทุกเรื่องยานยนต์ติดตามได้ที่ Car Site Team ทั้ง Facebook Car Site Team กดไลค์กด See First เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์ YouTube Car Site Channel กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ทุกสัปดาห์และเว็บไซต์ carsite.an.th